เรื่องเห็นโลกเหมือนพยับแดดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีประมาณห้าร้อยรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าภิกษุถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์ภิกษุประมาณห้าร้อยรูป เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้พยายามอยู่ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษจึงคิดว่าพวกเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษภิกษุเหล่านั้นเดินทางกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาในระหว่างทางเห็นพยับแดด จึงเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์เมื่อเดินทางมาถึงสำนักของพระศาสดาขณะกำลังเข้าสู่วิหารได้มีฝนตกภิกษุเหล่านั้นยืนอยู่ที่หน้ามุกเห็นฟองน้ำตั้งขึ้นแล้วแตกไปจึงยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพแม้นี้ เป็นเช่นกับฟองน้ำเพราะอัดว่าเกิดขึ้นแล้วแตกไปเหมือนกันพระศาสดาประทรับนั่งในพระคันทก,กุดีนั่นเองทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาษเหมือนตรัสกับภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าพระยามัจจุ ย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกเหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ำและเหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดดในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วในที่แห่งตนยืนนั่นเองดังนี้แลเรื่อง เห็นโลกเหมือนพยับแดดจบ